ครับผมมาสู่ช่วงที่2ของชัวร์ก่อนแชร์ ENN นะครับเป็นช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของที่ Facebook มีการทำเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเนาะแล้วก็จะมีหลายแง่มุมเลยที่เราน่าจะลองมาดูกันวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาของมณีกันอีกเช่นเคยนะครับผมฮะงั้นเราเรียนเชิญอาจารย์ปริญญาเข้ามาเลยดีไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับอาจารย์ปริญครญับาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาครจาัรย์บสวัสผดีคมรับสวัสดีครสัวบัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดคีรับครผับมขอบคุณอาจารย์นะครับที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็วาดภาพเรื่องMetaverse ไว้โดยที่ยังไม่รู้เลยนะว่า Facebook เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะครับแต่ว่าหลังจากวันที่เราคุยกันไม่กี่วันนะฮะเราก็เลยมีความชัดเจนออกมาแล้วว่าตกลงเขาชื่อเมตานี่แหละเพราะเหมือนว่าเป็นแบบจะครองชื่อนี้แล้วก็อยากจะตัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองเนี่ยหรือว่าตัวเพรสรีลีสของเขาเองเนี่ยก็ยังคาดหวังให้สื่อมวลชนเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นบริษัทเมตาคอมพานีใช่ครับเป็นเมตาเวิร์สคอมพานีนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเมตาเวิร์สจากเดิมเนี่ยเขาจะถูกขนานนามว่าโซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เขาต้องการจะเป็น Metaverse Company อาจารย์อยากจะต่อยอดอะไรจากการที่เราคุยกันครั้งที่แล้วบ้างไหมครับในเรื่องนี้ครับก็อาจจะวิเคราะห์ว่าวันนี้อาจจะคุยเรื่อง Metaverse กับ Cyber Security ครับครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคต Future of Cyber ต่อไปในอนาคตนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราควรจะอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าคราวนี้ชัดเจนมากเพราะว่าคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยตอนที่เขาแถลงเนี่ยก็มีวิดีโอด้วยนะฮะแล้วตัววิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่เล่าจินตนาการของเขาหมดเลยว่าไอ้เมตาเวิร์สเนี่ยมันทำงานยังไงมันเป็นยังไงแล้วก็เขาจะเจอกับใครบ้างมันเล่นเกมแบบไหนคือชีวิตบนเมตาเวิร์สเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าท่านที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเราก็มีเปิดวิดีโอบน YouTubeประกอบไปด้วยนะครับเพื่อจะเห็นภาพมากขึ้นวิดีโอนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคุณนัทแล้วเราสามารถจะไปค้นดูได้นะครับ The Metaverse and How We Build It Together นะครับเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะโชว์ในหลายๆแง่มุมที่ทางนั้นเขาบอกก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายการศึกษาแล้วก็การค้าขายอะไรหลายๆด้านเลยครับที่เขาวางภาพเอาไว้นะฮะก็ไปดูได้แล้วก็จะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมงั้นเรียนเชิญอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะว่ามันมีความสนุกดูมีความท้าทายดูมีอะไรที่เป็นการปลดล็อกบางอย่างที่เดิมเนี่ยชีวิตปกติทำไม่ได้นะครับแล้วพอกลายมาเป็นเรื่องประเด็นภัยไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยครับเมตาเวิร์สมันทำให้เราเห็นอะไรฮะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นคำกลางๆนะมันไม่ใช่คำของใครคนใดคนหนึ่งนะครับนั่นเป็นว่าเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาก็คือชื่อที่เขาตั้งของเขาขึ้นมาที่เขาจะมุ่งมั่นและแน่วแน่เข้าสู่เรียกว่า future of internet ดีกว่าเข้าไปอีกเลเวลหนึ่งเลยจากที่เขาไม่เคยทำมาก่อนนะซึ่งมันด้วยโลกของทั้ง AR ทั้ง VR ทุกรูปแบบที่เขามองว่าคือโลกอนาคตนะเพราะนั้นถ้าเรามองว่าจากอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยนะครับมือถือสมัยก่อนเนี่ยก็โลกก็เป็นแค่ text นะครับยุค 2G ก็โลกเป็นแค่ textนะครับจากนั้นเทคก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอเป็นภาพถูกไหมครับครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเขายังถูกจำกัดอยู่บนจอภาพนะครับวิสัยทัศน์ visibility ของเราก็เห็นในตอนนี้ผมมองเนี่ยผมเห็นแค่จอตรงนี้นอกจอเป็นห้องผมแล้วนะครับมือถือเนี่ย iPhone เนี่ยมันก็พัฒนาจอให้มันชัดขึ้นให้มันคมขึ้นแต่มันก็ยังอยู่บนจอนี่เหมือนเดิมเป็นจอ iPad ใหญ่จอเล็กแต่ในโลกของ Metaverse เนี่ยมันไม่ใช่แค่จอที่เรามองกันละมันคือการที่เราจะมาใส่แว่น VR หรืออะไรแต่เราเข้าไป entering เข้าไปในโลกอีกโลกนึงเลยซึ่งมันแบบ360องศาเลยมันเป็นโลกเสมือนเลยซึ่งตัวเราอาจจะไปในที่ที่เราไม่เคยไปเราไปคุยกับคนอีกที่หนึ่งตัวไม่เจอกันแต่ว่าไปเจอกันใน Metaverse นะมีตัวการ์ตูนอย่างของก็มีตัวการ์ตูนเขาน่ารักที่เขาโชว์ว่าเขาจะเปลี่ยนชุดเขาก็เลือกชุดของเขาได้นะว่าชุดที่เขาโอเคเสื้อเขาถูกใจเขาก็ออกมาลุยอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นโลกเสมือนที่มันวาไรตี้และมันมีความตื่นเต้นมากกว่าโลกเสมือนแบบเดิมๆเล่นเกมเสร็จใส่แว่นเสร็จเล่นเกมเสร็จก็เลิกมันไม่น่าจะใช่แค่นั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายนะครับซึ่ง
ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นเงินที่จะใช้กันในเมตาเวิร์สถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะข้างหลังก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งลักษณะของคริปโตหรือ NFT หรืออะไรพวกนี้มันออกแบบมาเป็นอะไรที่แบบควบคุมยากอยู่แล้วมันออกแบบมาเพื่อไม่ให้รัฐหรือว่าตำรวจหรือว่าอะไรจะมาควบคุมเพราะนั้นมันจะเป็นซิสโก้เนี่ยเขาเรียกว่า Cyber City Wide West นะผมอ่านบทความแล้วผมชอบอันนึงครับนะที่มันมี World Wide Web ใช่ไหมเขาเรียก Cyber City Wide West ก็คือเหมือนกับสมัยคาวบอยแบบ Wide Wide West อะไรแบบเนี้ยเขามองว่าตรงนี้มันคือที่ที่แบบโอ้คริมินอลก็จะชอบมากเลยเพราะว่าเราจัดรายการกันมา10ปีเนี่ยคริมินอลมันมักนำหน้าเราไปก้าวหนึ่งเสมอถูกไหมสถานที่ไหนที่เลกูเลเตอร์เยอะๆตำรวจเยอะๆเขาก็ไม่อยากไปอ่ะกฎเกณฑ์เยอะๆเนี่ยกฎหมายเข้มตำรวจเข้มเนี่ยเขาไม่อยากไปแต่เป็นโลกเสมือนเขาจะแฝงตัวเข้ามาเนี่ยโอ้เขา comfortable มากเลยนะเพราะตัวเขาจริงๆเนี่ยใครยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเพราะในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยมันต้องมีทั้งคนดีทั้งคนชั่วใช่ไหมมันก็จะผสมปนเปกันแล้วทุกคนเนี่ยมันใส่หน้ากากไปหมดเลยมันเวอร์ชวลหมดเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ได้บอกว่าให้ผมปริญญานะคุณโยนะคุณนัทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นในกรในขอชีวิตจริงอย่าง Lady Player One เนี่ยพระเอกชีวิตจริงอยู่สลัมนะเข้ามาอยู่ในเมตาเวิร์สเขาได้อย่างหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีตัวตนที่มันถูกเลเวอเรจอีกแบบนึงและการคุยกันพูดกันคิดดูคนเราเจอกันนะคุณโยครับมีกันเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาหลอกเราเลยใช่ไหมบางทีอ่ะเจอหน้ากันเนี่ยเขาหลอกเราเรายังไปดูภาษากายดูตาเขาเช็คประวัติแล้วเมตาเวิร์สคุณยิ่งบียอนน่ะครับแต่อย่างที่มาร์คเขาว่ามันบียอนจริงๆนะเมตาเนี่ยคือมันบียอนแล้วมันมีอะไรที่มันแบบไปอีกเลเวลหนึ่งผมชื่นชมในความกล้าหาญของเขานะที่เขาจะมาแบบเข้ามาแบบเป็นผู้นำและเอนเตอร์ลิงเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องไพรเวซีเรื่องไซเบอร์ซิวิตี้เรื่องการติดตามตัวพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องเดิมใช่ไหมเพราะมันจะมีบิสเนสอยู่ไม่รู้คุณโยทราบเปล่าว่า Q3 Q4 ที่ผ่านมาเนี่ยปี21เนี่ยจะเข้า Q4 เนี่ยรายได้ของ Facebook และบริษัทในโซเชียลบริษัทใหญ่ใน Nasdaq เนี่ยรายได้ตกไปกว่า3ล้านล้านบาทนะรายได้ค่าโฆษณาตกกว่า3ล้านล้านบาทครับไม่น่าเชื่อนะเป็นเงินเยอะมากนะรายได้ตกไปกว่า 12.13.2% ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นข่าวใน Nasdaq เลยว่าเพราะ Apple เนี่ยทำให้ทุกคนรายได้ตกหมดเลยApple บอกเกี่ยวอะไรเนี่ย Apple ออกฟีเจอร์ใหม่ใน iOS ที่เรียกว่า App Tracking Transparency ครับทำให้บริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยสูญเสียรายได้กว่า 3.2 ล้านล้านบาทใน Q3 Q4 แปลว่าการที่เขา track user ไม่ได้แล้ว user บอกว่าให้ track ได้ไม่ให้ track เนี่ยมี pop up ขึ้นมาเนี่ยทำให้รายได้ในค่าโฆษณาเขาลดไปอย่างมโหฬารมหาศาลนะเพราะนั้นตอนนี้กำลังบอกว่าโลกที่บริษัทโซเชียลจะตามเช็คแท็กกิ้งคนในโซเชียลเนี่ยคนเริ่มรู้ละแล้วมันกลายเป็นประเด็นคอนโทรเวอร์เชียลต่างๆที่ทำให้บริษัทโซเชียลมีเดียถูกโจมตีนะผมว่ามาร์กเองเนี่ยเขาก็อยากจะคิดอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆออกมาแล้วก็ไปจากจุดนี้ไปจากจุดที่เขาต้องทำเงินด้วยการแท็กกิ้งทำโฆษณาตรงนี้ถูกไหมเขาอยากจะอาจจะไปสร้างโลกใหม่ที่มันสิวิไลกว่าในมุมของเขาแล้วก็ business model ใหม่ของเขาคือการที่เขาเป็นแพลตฟอร์มบริษัทเขาไม่ชื่อบริษัท Meta นะฮะบริษัทเขาชื่อ Meta Platform Inc นะฮะไปดูใน Nasdaq ได้นะ Meta Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มซึ่งคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคนไปอาศัยอยู่กันก็ต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวต้องคุยก็มีการใช้เงินใช้ชีวิตมันก็ต้องมีค่าเปอร์ซงเปอร์เซ็นต์อะไรถูกไหมครับเหมือนการจ่ายค่าโฆษณาใน Google ใน Facebook เนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีอ่ะเพราะนั้นเขาก็จะไป track จะไปตามอะไรล่าสุดก็มีเว็บหนึ่งของ Yahoo มั้ง Yahoo News มั้งบอกว่า คนที่อยู่ใน Metaverse จะถูกตามตัวได้ไงโอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับเขาจะ track บริษัทโซเชียลจะ track user ใน Metaverse ได้ยังไงครับแต่พวกเราจะใช้ Metaverse ยังไงเออนี่ก็น่าสนใจนะหรือว่า Cisco บอกว่ามันเป็น World Wide West เนี่ย Security Wide West เนี่ยพวกคริมินอลมันก็เข้ามากันแล้วก็ใช้ทริคแบบเดิม Phishing Social Engineer เหมือนเดิมแต่ใช้กับแพลตฟอร์มใหม่ที่เขามีความคุ้นเคยกว่าและเขามีความชำนาญในการต้มตุ๋นมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีมุมนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่าทาง Facebook ก็คงจะคิดวิธีไว้แล้วล่ะว่าทำยังไงจะให้ user ของเขาไม่โดนตามตัวไม่โดน
ไซเบอร์คริมินอลมาแทร็กเขาต้องมีกฎระเบียบรู้เขาอาจจะเป็นคนรู้ตรงนี้เพราะอย่างที่ทราบเมตาเวิร์สที่ใครจะไปรู้มันนะทุกวันนี้บิตคอยยังไม่มีใครไปรู้โคลมันได้เลยใช่ไหมมูลค่าบริษัทเป็นแสนกี่แสนล้านไม่รู้ว่าทำไมยังไม่มีใครจะไปคอนโทรลมันได้เลยเพราะนั้นเมตาเวิร์สนี่มันก็ต้องมีคนคุมหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไงใครจะเป็นคนเก็บค่าใช้จ่ายค่าต่งอะไรต่างภายในระบบเมตาเวิร์สอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษากันต่อไปแต่เรามองว่าเราต้องให้กำลังใจเขาว่าเขามาลุยตรงนี้แล้วมีความเป็นผู้นำเปิดโลกอะไรใหม่ๆให้คนตื่นตัวเรื่องใหม่ๆเราอย่าไปคิดในแง่ร้ายแต่ว่าเราคิดว่าเออทุกอย่างในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไฟฟ้าให้แสงสว่างแต่ก็มีไฟดูดตายกันบ้างทุกอย่างมันมีสองหน้าเสมอเพราะนั้นจะเข้าไปเล่นเข้าไปสนุกอะไรกับมันทำประโยชน์มันก็ย่อมมีนะไปวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่คุยนู่นคุยนี่สนุกสนานแต่การที่คนมันจะมาใส่หน้ากากมาหลอกลวงกันมาต้มตุ๋นกันอะไรพวกนี้มันก็ต้องตามมาเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็คิดว่าโลกมันมีสองด้านเสมอนะครับครับก็การที่คนจะตรวจสอบกันในเมตาเวิร์สเนี่ยผมมองว่ามันมีทั้งง่ายมากๆกับยากมากๆนะครับยากมากๆก็คือแบบที่อาจารย์บอกว่าดูด้วยตาเนี่ยก็จะใส่หน้ากากมาเป็นอวตารบ้างอะไรบ้างอันนี้คือดูยากมากๆแล้วก็เอาแค่คนส่งไลน์มาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างหลังคนที่กดไลน์อยู่เนี่ยเป็นตัวจริงหรือเปล่านะแบบที่อาจารย์ก็เตือนเราหลายครั้งนะเวลามีใครส่งไลน์มาเช่นมายืมเงินเราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นคนที่สวมรอยมานะครับทีนี้ในเมตาเวิร์สเนี่ยในฝั่งของการตรวจสอบง่ายมากๆเนี่ยคุณมาร์คเขาอาจจะเอาข้อมูลที่เก็บของทุกคนไว้เอาไปทำตรงนี้ก็ได้นะอาจารย์เอาไปทำโปรไฟลิ่งคือเหมือนว่าระบบมันจะใหญ่มากครับระบบมันจะใหญ่มากครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยการใช้บล็อกเชนการใช้คริปโต NFT มันจะใช้อย่างเต็มรูปแบบเลยใน Metaverse แล้วก็ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้านะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องควอนตัมเรื่องอะไรมันก็จะต้องมา processing data จำนวนมหาศาลซึ่งผมว่ามันก็เป็นแบบพูดว่า the next internet เลยอะเป็น new dimension ของอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าเรามาคิดดูว่าชีวิตจริงของคนเราอะคุณโยมทุกวันนี้เราบอกว่าสังคมก้มหน้าใช่ไหมครับโยคุณนัททราบไหมครับว่าคนไทยอยู่กับมือถือวันละกี่ชั่วโมงก้มหน้าเนี่ยก้มหน้าดูจอเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยเอาอาจารย์ปริญญาผมเนี่ยนะเนี่ยผมสามารถจะกดเข้ามาในเซตติ้งนะเข้ามาในสกรีนไทม์ครับไม่อยากโชว์เลยคุณโยผมอยู่กับจอวันละ9ชั่วโมงอยู่โอ้โหมากกว่าเวลานอนนะ9ชั่วโมงใช่ไหมผมนอนวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่แต่ผมอยู่กับมือถือวันละ9 10ชั่วโมงอันนี้มันก็ไม่แต่เวิร์คไกลๆแล้วป่ะมันก็อยู่กับจอเนี่ยแค่ตาเข้าไปดูในนี้ไปคิดดูถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยคนใส่แว่น VR แล้วอยู่มาตั้ง10ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นไงคุณยอมอย่างแรกเลยนะขาดวิตามินดีผมพูดไปจบเลือดมาเนี่ยหมอบอกคุณไปทำอะไรมาเนี่ยวิตามินดีคุณไม่มีเลยว่าอ้าวคุณออกแดดมั้งไม่ได้ออกเลยเนี่ยผิวคุณซิดเลยเนี่ยถ้าใช้วิตามินดีผมมากินเนี่ยคือผมอยู่ในร่มตลอดใช่ป่ะครับผมไม่ออกไปวิ่งไปอะไรไปออกกำลังกายเลยผมอยู่กับจออยู่กับนี่ตลอดนะนี่ก็ลงพุงเนี่ยอ้วนเอาเนี่ยน้ำหนักก็กลับมา100เหมือนเดิมแล้วก็เลยบอกแล้วถ้าเกิดผมไปกินนอนอยู่ในเมตาเวิร์สใส่แว่นแล้วผมนั่งเล่นแล้วผมขยับนู่นขยับนี่นิดๆหน่อยๆมันจะเป็นยังไงผมไม่ได้ออกไปใส่แว่น VR อยู่ค่ะกลางสนามหญ้าหรอกนะถูกป่ะเพราะมันต้องต่อไฟต่ออะไรถูกไหมครับแล้วคุณมันจะมาอยู่ในห้องแล้วมันอยู่ในโลก VR เนี่ยแล้วกายภาพมันจะเป็นยังไงอ่ะผมยังนึกไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่ายังมือถือเนี่ยเรายังได้สัมผัสข้างนอกใช่ไหมคุณโยเชื่อไหมผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้บลูทูธชีวิตผมไม่เคยใช้บลูทูธเลยหูฟังบลูทูธตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยใช้เลยเพราะผมใช้แล้วผมจะอ้วกจะอาเจียนผมไม่รู้เป็นไรผมใส่บลูทูธไม่ได้เลยนะแล้วผมยังมึนหัวแล้วคิดดูถ้าผมใส่แว่นอยู่ตลอดเนี่ยผมจะอยู่กับมันนานขนาด9ชั่วโมงได้ป่ะคุณโยจะใส่แว่น VR สัก9ชั่วโมงไหวไหมผมเคยเอามาใช้นะฮะแล้วแต่มันเป็นก้อนใหญ่ๆครับมันหนักมากแล้วมันร้อนด้วยครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะต้องพัฒนากันต่อเข้าไปในนี้แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันอาจจะมีแบบว่าไม่ต้องใส่แว่นแต่เอาตัวเข้าไปแล้วไปคอนโทรลตัวข้างในเนี่ยมันอาจจะมีแบบนี้นะคือแว่นเอาไม่แว่นไม่ต้องใช้แล้วตัวเรากลุดเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปลุยได้เลยบนจอทีวี50 60นิ้วที่บ้านอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนเราคุณโยเคยเล่นเกมที่ต่อยไหมฮะหรือเต้นไหมฮะเราทำท่าในจอมันก็เต้นตามเราอย่างเงี้ยผมว่านั้นดีนะเพราะว่ามันออกกำลังกายแล้วเราอยู่ในโลกปกติไง
ขยับมือในจอมันก็ขยับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบที่เป็น AR VR ผสมผสานไม่จำเป็นต้องใส่แว่นอย่างเดียวผมคิดว่ามันน่ากระดับมากก็ต้องมีอะไรเด็ดๆอ่ะเขาต้องมีอะไรที่แบบเขาต้องมองบิสเนสแล้วมันมาได้แน่นอนผมว่าเขามาแต่ต้องแน่ๆเลยเนี่ยการรีแบรนด์เนี่ยทำให้เขาตื่นเต้นขึ้นหุ้นเฮิร์นอะไรเขาดีขึ้นเป็นการคือทุกบริษัทมันต้องรีแบรนด์นะเราไม่ควรจะไปวิพากษ์เขาว่าใครๆก็ทำใช่ไหมครับแอปเปิลแต่ก่อนชื่ออะไรครับคุณโย Apple Computer Apple Computer ครับผมใช่ไหมครับ Google แต่ก่อนชื่อบริษัทอะไรครับ Google แต่ก่อนชื่อบริษัท Google แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Alphabet ถูกไหมครับใช่ครับแต่ใครก็เปลี่ยนชื่อทั้งนั้นนะพอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องรีแบรนด์ก็ต้องมีอะไรใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นมาร์คผมก็ต้องทำแต่นี่เขาอาจจะเจอเรื่อง privacy เรื่อง security เยอะแล้วโดนว่าต้องมาแบบทำมาหากินกับการทำแอดทำอะไรเขาอาจจะอยากจะออกจากตรงนี้แล้วก็มาทำอะไรใหม่ๆก็ได้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการที่ว่าเขาเคยเปลี่ยนโลกสำเร็จมาแล้วกับโซเชียลมีเดียแล้วเขาจะเปลี่ยนโลกอีกครั้งมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเป็น ambitious ของเขาแล้วเอาเป็นความตั้งใจของเขาแล้วการพนันครั้งใหญ่ของเขาเลย big bet ของเขาเลยว่ามันจะต้อง work หรือไม่ work ก็ต้องมาดูต่อไปว่าตอนที่เขาทำ Facebook ใหม่เนี่ยก็มีหุ้นส่วนบางคนออกนักผู้ลงทุนบางคนก็ไม่ยอมลงทุนแต่เขาก็ทำสำเร็จมาแล้วแต่พอ Facebook ต้องขับเคลื่อนด้วยค่าโฆษณาต้อง track คนต้องเอาโปรไฟล์คนมามี GDPR มามี PDPA เนี่ยคือนั่นต่อไปเนี่ยโอกาสจะขึ้นศาลโอกาสจะโดนคดีความมันก็มีเยอะขึ้นเขาอาจจะมองว่าระดับเขาเนี่ยเขาน่าจะคิดอะไรใหม่ๆแล้วสร้างประโยชน์กับมวลมนุษยชาติมากขึ้นหรือเปล่าแต่เขาจะมาแท็กมาตามมาเก็บข้อมูลอะไรต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องดูต่อไปเราอย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าเราก็ต้องคิดไว้แล้วว่ามันเป็นโลกที่แบบว่ามันอันเลกูเลตนะฝรั่งตอนนี้เขาเลยคุยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ how to regulate metaverse มันทำให้ผมคิดถึงว่าเมื่อหลายปีก่อนมีคนพูดว่า how to regulate blockchain ไม่เห็นจะเลกูเลตได้เลกูเลตบิตคอยไม่เห็นจะเลกูเลตได้เลยนะบิตคอยที่เป็น public blockchain ก็เลกูเลตไม่ได้เพราะมันถูกดีไซน์มาไม่ให้เลกูเลตอยู่แล้วทุกวันนี้พวกคริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์เชนเนี่ยถ้าจดทะเบียนในประเทศไทยเลกูเลตได้แต่เขาไปจดข้างนอกใบแนนเนี่ยเลกูเลตได้ไหมทำอะไรเขาไม่ได้เลยทุกวันนี้โซเชียลมีเดียประเทศไทยเราก็เลกูเลตไม่ได้เพราะนั้นโลกในอนาคตเนี่ยมันจะไกลมือตำรวจไกลมือเลกูเลเตอร์ไปเรื่อยๆและทุกคนต้อง on your own วันนี้จดบันทึกคำพูดผมมาได้เลยมันจะดิบเถื่อนขึ้นเรื่อยๆและทุกคนจะต้องมี digital literacy มี cyber vaccine ที่ดีเพราะว่าจะไปหวังพึ่งตำรวจหวังพึ่งเลกูเลเตอร์หวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้ละคุณจะต้องเข้าไปลุยแล้ว on your own คุณเลยว่าคุณจะไปยังไงการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเพราะการเลกูเลตมันต่ำลงเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งในอนาคตที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องพวกนี้ต่ำอยู่แล้วไม่เหมือนพวกเราดูโลกมา40-50ปีแล้วพอรู้ว่าใครหลอกใครลวงบางทีตรงนี้มาเนี่ยเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อได้คนที่เป็นวัยรุ่นน่ะผมว่าเขาอาจจะยังตามตรงนี้ไม่ทันต้องดึงสติไว้ต้องเตือนสติกันไว้ว่าเฮ้ยระวังหน่อยนะจะขับรถออกไปข้างนอกก็ระวังรถเฉี่ยวชนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนู้นเนี่ยลูกผมให้มาซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกผมขับเลยให้ตายเถอะโรบินผมไม่ซื้อแน่เพราะผมรู้ว่าขับมอเตอร์ไซค์มันก็เสี่ยงอย่างผมยกตัวอย่างว่าคุณเข้าไปในเมตาเวิร์สคุณจะโดนล่อลวงไปนัดบอร์ดที่ไหนไปเจอที่ไหนหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอย่าว่าแต่เมตาเวิร์สเลยทุกวันนี้มันก็มี Tinder มีอะไรกันก็นัดหมายจับคู่อะไรกันอยู่แล้วครับนะเพราะว่าโลกไซเบอร์มันก็คือ same old trick ที่มาหลอกลวงกันแต่วิธีการหลอกลวงมันพัฒนาขึ้นแต่วิธีการที่หลอกความโลภหลอกให้กลัวอะไรเหมือนเดิมทุกอย่าง10 20ปีเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเด็กรุ่นใหม่มีสติเค้าระวังตัวนะเขาก็จะไม่ว่าจะมากี่เมตาเวิร์สเขาก็ไม่โดนหลอกเราต้องสร้างฟาวเดชันให้กับเยาวชนคนไทยให้เขามีภูมิคุ้มกันในระดับนึงแล้วมันจะกี่เมตาเวิร์สมันจะไปไหนต่อไหนก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเขาต่ำเนี่ยเอาโลกไซเบอร์ธรรมดานี้เอสเอ็มเอสก็โดนหลอกแล้วไม่ต้องไปเมตาเวิร์สหรอกแค่เอสเอ็มเอสก็เรียบร้อยแล้วโอ้นะโดนหลอกด้วยเอสเอ็มเอสนี่คือ 2G เลยแหมมันเป็นอะไรที่แบบมันหยามกันจริงเลยนะหลอกในเอสเอ็มเอสผมรับไม่ได้เลยนะไปโดนหลอกในเวิร์ดแต่เวิร์ดจะรู้สึกยังเท่กว่าโดนหลอกในเมตาเวิร์ดแต่โดนหลอกเอสเอ็มเอสที่แบบโมโหนะครับก็อยากจะให้กลับมาที่การสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยเวลามนุษย์มันน้อยนะครับผมเคยพูดในรายการคุณโยหลายครั้งนะว่าผมอายุ52ชายไทยตายอายุ75ไม่เป็นมะเร็งไม่ได้ชนตายปกติเอา75มาลบ52เนี่ยประมาณ20กว่าปีเนี่ยคิดเป็นปีละ365วันเนี่ยผ
ผมเหลือเวลาในโลกนี้กี่วันคุณโยถ้าไม่รวมนอนเหลือ 8,000 วันถ้าหากนอนออกเหลือ 5-6,000 วันเองและใน 5-6,000 วันเนี่ยยังอยู่กับเวอร์ชวลอยู่ประมาณสัก1ใน3หรือ2ใน10คิดดูสิแล้วการอินเตอร์แอคของมนุษย์ที่ผมต้องไปเจอกับคุณแม่ไปเจอกับลูกไปเจอกับครอบทุกวันนี้ผมเจอลูกเนี่ยน้อยกว่าเจอจอมากมายมหาศาลผมเจอลูกเนี่ยนับคุยได้เลยว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันใช้ชีวิตที่เรานี้หรือเปล่าเราทำให้เขาอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าเจอกับพ่อแม่ทั้งเยอะสมัยก่อนมาเจอกันสองทุ่มดูข่าวมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันกินข้าวร่วมกันอะไรตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนี่คือสังคมโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วมันก็น่ากลัวในมุมหนึ่งนั่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับลูกเราระดับหนึ่งแล้วต่อไปพอเมตาเวิร์สมันจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเราจะจัดการกับลูกหลานเรายังไงแล้วให้ภูมิปัญญาให้ความรู้เขาไปลุยในเมตาเวิร์สยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปโฟกัสว่าใครเขาทำอะไรหรอกไม่ใช่ Facebook ทำคนเดียวทำกันทั่วต่อไปจะทำกันหมดทุกคนแหละนะอยากจะฝากตรงนี้ว่าการให้เวลากับครอบครัวกับลูกกับบุพการีอะไรพวกนี้มันจะต้องกลับมาแล้วก็สเปนเวลากับมันสักหน่อยนึงตรงนี้มันจำเป็นกับชีวิตมนุษย์เพราะมนุษย์เราไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเราต้องอินเทอร์แอคกับมนุษย์ด้วยกันครับผมครับเรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยน่าจะมีเรื่องให้คุยได้อีกเยอะนะฮะต้องรอในช่วงที่ครับรอในช่วงที่ทางบริษัทเนี้ยเขาจะเผยออกมานะครับแล้วก็คิดว่าพอการที่บริษัทเนี้ยเปิดเผยออกมาอนาคตเดี๋ยว Google ก็คงต้องเอาโปรเจกต์ที่เขาเคยทำไว้เนี่ยน่าจะมาพูดถึงกันบ้าง Apple เองก็จริงๆก็ทุกบริษัทเนี่ยครับที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่พูดถึงกันหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะเอาออกมาตอนไหนแล้วก็จะมาใช้ตอนไหนทีนี้อาจารย์มองว่าสำหรับประเทศไทยเลยMetaverse เนี่ยมันน่าจะมากระทบชีวิตคนไทยเมื่อไหร่ครับหรือจุดที่มันจะเป็นจุดผมคิดว่าตอนนี้ยังครับเพราะว่ามันยังไม่เป็น mainstream ครับอะไรที่มันเป็น mainstream เมื่อไหร่กระทบทันทีคำว่า mainstream ผมคือถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกวันผมสรุปเลยนะตอนนี้ผมมองว่าโซเชียลมีเดียกับคลาวด์เนี่ยเป็นเมนสตรีมแล้วทุกเช้าเนี่ยคุณโยคุณนัทคือผมตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องคว้ามือถือละเปิดดูไลน์ละเอ้าผมลืมบอกคุณโยไปวันก่อนนุชมือถือผมพังครับรู้ว่าพังเพราะอะไรเพราะอะไรพังเพราะมันเต็มครับผมมันเต็มแม็กเลย502เมกมันจิกเต็มแม็กเลยคือมันเต็มจนมันบูตไม่ได้อะคือฮาร์ดแวร์มันปกติทุกอย่างแต่ OS มันโอเปเรตไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นที่ในการทำงานพอถึงของพังเนี่ยอย่างแรกเลยนะที่เดือดร้อนเลยนะ คือคนโทรเข้ามาไม่ได้ละใช่ไหมที่เดือดร้อนที่น่าเดือดกว่านั้นคือลายพังคือแชทกับใครไม่ได้เลยเพราะลายมันเต็มด้วยไงครับแล้วผมเนี่ยก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะเข้าไปกู้มือถือผมในอินเทอร์เน็ตเข้าไปแฮก iOS เพื่อเอาพื้นที่กลับคืนมาให้ดูแล้วกันนะคือต้องแฮก iOS แล้วเข้าไปลบไฟล์ใน iOS อะไรเงี้ยผมทำอยู่24ชั่วโมงไม่นอนเลยแฮกมือถือตัวเองว่าโอ้โหลายมันประสบการณ์กับเรามากเลยมันเป็นเรียกว่าเมนสตรีมเลยอ่ะอันนี้ผมบอกว่าถ้ามันมาเป็นเหมือนลายได้เมื่อไหร่เนี่ยมันใช่ละมันใช่ละแต่ถ้าบอกเมตาเวิร์สวันนี้ผมไม่เข้าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะไม่เล่นเกม VR ไม่เป็นไรอย่างนี้ยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดผมต้องเข้ากับมันทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มละแต่ลายเนี่ยโอ้โหวันละกี่ชั่วโมงอ่ะสมาร์ทโฟนนี่วันละ8-9ชั่วโมงมันเมนสตรีมแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเมนสตรีมแล้วถ้าคนต้องไปสุมกันอยู่ในนั้นอ่ะแล้วสเปนเวลามนุษย์อ่ะเวลามนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะธุรกิจในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาประเมินมูลค่าจากการที่ดึงเวลามนุษย์ได้เท่าไหร่ทำไม Facebook ถึงมีมูลค่าสูงมากเพราะเขาดึงเวลาเราให้อยู่กับจอเขาได้เมตาเวิร์สก็เช่นเดียวกันถ้าเขาดึงคนมาอยู่ในนั้นได้เมื่อไหร่ไปสเปนเวลาเขาได้เมื่อไหร่มูลค่าธุรกิจเขาไปเลยแต่เราเนี่ยต้องถามว่าเราไปอยู่ในนั้นนานเนี่ยเราได้อะไรเราได้เงินได้ทองไหมหรือเราได้แต่ความสนุกสนานเราอยู่ในโรงหนังนี่มันดีสนุกดีแต่พอออกจากโรงหนังมาได้ตาเราพร่าเลยนะเพราะมันสว่างเลยใช่ไหมเรา back to the reality อ่ะถูกป่ะแต่อยู่ในโรงหนังเราก็แฮปปี้เพราะนั้นคนเรามันจะเหมือนกับปรุงกิเลสมากขึ้นผมว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะปรุงกิเลสเรามากขึ้นให้เราเข้าไปอยู่ในนั้นจนเราอาจจะเสพติดมันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมาอยู่ในโลกจริงนักมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่บางคนอาจจะทำประโยชน์ทำเงินจากในนั้นบางคนอาจจะไปเสียเงินในนั้น
บางคนอยากจะเที่ยวกลางคืนแต่ไม่กล้าออกไปเที่ยวกลางคืนแต่ไปเที่ยวผับในเมตาเวิร์สไปเจอสาวๆก็ได้นี่ผมยกตัวอย่างนะบางคนอยากจะไปยอดเขาหิมาลัยใครจะไปปีนยอดเขาหิมาลัยก็ไปปีนในเมตาเวิร์สไปสัมผัสวิวในยอดเขาหิมาลัยเป็นต้นก็มีประโยชน์ครับผมได้ครับแล้วก็รอดูนะฮะแล้วก็เราก็เตรียมรับแบบไกลๆนะเพราะว่าน่าจะยังไม่มาถึงเราในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนนะครับก็ใช่ครับติดตามไว้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับยินดีครับแล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนั่นคืออาจารย์ปัญญาหอมมณีนะครับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ก็หัวข้อที่คุยวันนี้คือ Cyber Security หรือว่าความปลอดภัยไซเบอร์บน Metaverse นะครับก็คุณนัทก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายหน่อยครับผมอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้ในอนาคตนะพวกเราMetaverse นะครับเพราะว่าน่าจะได้ใช้เพราะว่าคุณมาร์คบอกว่า5ปีนะฮะ5ปีนี้คงมีของประมาณแว่นอันหนึ่งคงประมาณสักเกือบแสนอะผมน่าจะรออีกสัก10ปีถ้าหากว่าแว่นเป็นแสนผมน่าจะรออีกนานสักนิดนึงกว่าจะมีเงินครับเอาละครับก็วันนี้คุยเรื่อง Metaverse นะครับแล้วก็ตอนต้นมีเรื่องข่าวปลอมนะครับแล้วก็มีหลายส่วนที่เราก็ผมอยากให้ทุกฟังนะครับนำเรื่องของความรู้เท่าทันมาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็วันอังคารคุยกับอาจารย์ปริญญาเช่นเคยเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับคุณนัทครับหมดเวลาครับครับผมก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะ 3:00 ถึง 4:00 เช่นเคยวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ105คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วก่อนแชร์และ In on App โดยศูนย์ทั่วก่อนแชร์และกองบรรณาธิการข่าว IT สำนัก